วันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วในการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยที่ไม่มีการลงมติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญคราวนี้คือเมื่อวานนี้มีหลายคนฉะนายกแต่เดี๋ยวเราจะค่อยกลับไปดูว่าเรื่องอะไรกันบ้างแต่มาดูช็อตสุดช็อตแบบช็อตฟิลช็อตฟิลล่าสุดค่ะอมรัตน์โชคประมิตรกุลก้าวไกลได้อภิปรายโจมตีกอรมน.บอกว่าเป็นตัวควบคุมสังคมและประชาชนหลังรัฐประหารทั้งสองครั้งมีการเพิ่มอำนาจให้กอรมน.ยิ่งใหญ่ขึ้นทับซ้อนการบริหารราชการแผ่นดินแบบปกติเป็นลักษณะรัฐซ้อนรัฐเต็มรูปแบบโดยพลเอกประยุทธ์ใช้กอรมน.สอดส่องควบคุมติดตามและคุกคามนักกิจกรรมทางการเมืองรวมถึงนักการเมืองฝั่งตรงข้ามทั้งนี้สามารถพูดได้ว่ากอรมน.นั้นเป็นหน่วยงานที่อันตรายที่สุดต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเจี๊ยบเรียกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะคะอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ได้ลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้อมรัตน์พลเอกประยุทธ์บอกว่าคนดีๆเขาไม่มีปัญหามีแต่ท่านที่มีปัญหาแล้วท่านจะมีปัญหากับกฎหมายทุกฉบับซึ่งคนอื่นที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันก็ไม่ได้เดือดร้อนกอรมน.มีนายกเป็นผอ.ก่อนหน้านั้นนายกทุกคนก็เป็นผอ.กอรมน.เห็นว่าท่านมีปัญหากับกฎหมายทุกฉบับแล้วจะอยู่กันอย่างไรจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งการปลุกปั่นกรณีเด็กอายุ14ออกมาได้อย่างไรเด็กเหล่านั้นควรเรียนหนังสือรักพ่อรักแม่รักตัวเองตัวเองก็แอบอยู่ข้างหลังไม่โดนคดีอะไรทั้งสิ้นฟังนายกรัฐมนตรีสวนกลับเจี๊ยบก้าวไกลสามารถพูดได้ณตอนนี้เลยค่ะว่ากอรมน.หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นอันตรายที่สุดต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาค่ะกอรมน.ยังบุกโรงเรียนนะคะไปตรวจสอบนักเรียนชู3นิ้วถึงในโรงเรียนค่ะเข้าไปก้าวก่ายยุ่มย่ามนะคะในสถานที่ที่สุดท้ายที่ควรจะเข้าไปเลยค่ะดิฉันถามว่าตอนนี้จนตรอกขนาดต้องไปมองหาภัยความมั่นคงกันถึงในโรงเรียนแล้วหรอคะผมก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรกับใครคนดีๆเขาก็ไม่เห็นมีปัญหามีท่านน่ะมีปัญหาท่านมีปัญหากับกฎหมายทุกฉบับอยู่แล้วนะท่านที่ผมสังเกตมาแต่อย่าลืมว่าคนที่เหลือนะเขาอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเขาไม่ได้เดือดร้อนมีคุณเดือดร้อนอยู่คนเดียวหรือหลายคนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันกอรมน.เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นมาด้วยภายใต้กฎหมายแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นผอ.รมน.ก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีทุกคนเป็นผอ.รมน.ก่อนผมไปเป็นมานี้ผมก็ปฏิบัติการภายใต้นายกของท่านน่ะท่านที่แล้วอ่ะท่านก็สั่งงานผมท่านก็ประชุมกับผมผมไม่เห็นท่านจะมีปัญหาอะไรกับผมเลยไอ้กอรมน.เนี่ยแต่รู้สึกว่าท่านมีปัญหากฎหมายทุกฉบับเลยเท่าที่ผมสังเกตมานะท่านจะยกเลิกโน่นยกเลิกนี่ปล่อยคนจากโน่นจากนี่แล้วอีกหน่อยมันจะอยู่กันยังไงผมไม่รู้เหมือนกันจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอยู่ท่ามกลางการที่จะปลุกปั่นให้เด็กเล็กเด็กอายุ14เนี่ยออกมาได้ยังไงเขาควรจะเรียนหนังสือเขาควรจะเรียนหนังสือเขาควรจะรักพ่อรักแม่รักครูปกครองรักครูอาจารย์เขาออกมาด้วยอะไรผมไม่รู้เหมือนกันเสร็จแล้วก็มาแอบอยู่ข้างหลังตัวเองก็ไม่ได้โดนคดีอะไรทั้งสิ้นน่ะหรือโดนก็ยังไม่มีสิทธิ์คุ้มครองตัวเองก็ว่าไปวันนี้นายกรัฐมนตรีขึ้นหลายรอบนะคะเดี๋ยวเราค่อยทยอยกันดูว่านายกรัฐมนตรีนั้นชี้แจงข้อเสนอแนะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ข้อเสนอแนะและอันนี้ด่ากันแล้วนะคะ